ทีมใหญ่สเสบียงหนาอยู่กันยาวทีมเล็กสเสบียงน้อยเห็นช้างขี้อย่ากขี้ตามช้างสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวัปัดครับ25สิงหาคมวันนี้เราทำคลิปกันเพื่อต้อนรับตลาดซื้อขายในรอบพิเศษวันนี้วันแรกแล้วนะครับหลายคนอาจจะลืมไปเราก็เลยคิดว่าอ้าเดี๋ยวย้ายจากวันพุธ มาทำวันนี้แล้วกันนะครับจะได้พูดถึงสถานการณ์ของทีมไปทีเดียวเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายเพราะไปโมแต่เล่นเรื่องของประเด็น vr ซึ่งมันเป็นความสนใจของบรรดาสโมสรสมาชิกแล้วก็แฟนบอลหลายหลายส่วนที่ดูแล้วฟุตบอลไทยกลับมามีกระแสจากเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางทีข่าวที่มันไม่ดีเนี่ยมันทําให้เกิดกระแสมันถ้าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คนต้อง่างมันต่อว่าสุดท้ายสมาคมจะใช้ทั้งหมดกี่แมช ตามที่สโมสรต้องการไหมคือทุกเกมเนี่ยจะเคลียร์กันยังไงซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้นอกเหนือจากตลาดรอบพิเศษแล้วยังเป็นวันแรกที่ทีมงานผู้เสินแล้วก็ VAR เนี่ยเขามีการซ้อมเขาเรียกว่าเป็น simulate นะครับเป็นระบบการดูเกมจําลองเหตุการณ์จากฟุตบอลยุโรปเป็นลีกอะไรก็ได้นะครับลีกอังกฤษลีกของอิตาลีเอามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผู้เสินของที1หนึ่งทั้งหมดก็ยกไปที่ชนบุรี ไปอบรมกันนอกสถานที่แล้วทีมงาน V R ก็จะไปด้วยนะครับยกเครื่องไปน่าจะสองชุดก็เอาไปดูแลกันเลยแล้วก็เอาไปซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันดังนั้นสิ่งที่บอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่อยากใช้ V R เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วผมเช็คมาแล้วอที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้เขาอยากใช้แล้วการเตรียมความพร้อมแบบนี้มีแน่นอนแหละแต่จะมีกี่แมชเดียร์ตามาบอกกันต่อการต่อสู้ของดา,าสมสรทั้งท่าเรือ เมืองทองแล้วก็ทูบแบงคอกผมเชื่อว่าไม่สูญเปล่าถ้าบรรดาสโมสรอ,อื่นๆที่ไม่ได้ออกมาแสดงตัวนั้นแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยมีอะไรต้องเคลียร์กันนะครับเคลียร์ให้จบก่อนที่ลีกจะเปิดเพราะว่าด้วยความผิดเพี้ยนนะตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดแล้วสิ่งที่หลายสโมสรกังวลก็คือว่าค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมันส่งผลนะครับเพราะว่าก็คุยกับบรรดาผู้ให้การสนับสนุนไม่ถูกเหมือนกันว่าสรุปแล้วจะถ่ายไม่ถ่ายจะมีไม่มีครับการถ่ายทอดในทีวี ถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะได้ไปคุยกับลูกค้าของเขาว่าสรุปแล้วเนี่ยดีลตรงนี้เนี่ยมันเสียไปก็ต้องลดค่าใช้จ่ายหรือบางเจ้าจะถอนไปก็ทํำยังไงได้แต่ถ้าเกิดมันคาราคาซังแบบนี้เนี่ยมันก็เดินต่อกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเงินไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องมีการปรับลดเงินเดือนนักเตะเพื่อสมโมสรมันอยู่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันไปต่อกันไปได้ระหว่างทางเรื่องของภาวะนักเตะตกงานอันนี้ฝากไว้เลยนะครับ อาจจะมีคนตกงานเพิ่มเติมอีกตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรบ้างครับทีหนึ่งทีสองเนี่ยข่าวอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักนะยครับยังรอค่าเลิกเทธิ์อยู่แต่ว่าทีสามตอนเนี้คือนอนจมกองเลือดไปเลยครับนักเตะหลายคนไม่รู้จะอยู่กันยังไงเราเห็นใจนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คงรจะมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยเดี๋ยวคงจะพยายามตามข่าวสารมาให้ว่าสุดท้ายจะเตะในรูปแบบไหนสำหรับทีสามแต่ถ้าไม่เตะนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะทีสามหลายสโมสร เสริมทับกันเสียเงินไปแล้วนะครับคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเสียหน้าแล้วครับสำหรับหล็กทีสมเนี่ยเจ๊งเลยครับอย่างหลีกทีหนึ่งเนี่ยโอเคเขาเสริมมาเนี่ยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้สู้กันไปแต่ทีสมตายเลยครับตายแบบสงบเลยครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าไอ้ความผิดเพี้ยนของตลาดเนี่ยมันก็ยังมีข่าวความคลึกคลื้นอยู่ให้ได้ติดตามกันเดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังนะครับว่าความผิดเพี้ยนของตลาดมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างกับบางสถานการณ์ของหลายหลายทีม ชลมมบ,บุรี fc ตัดสินใจครั้งสําคัญเพื่อเดินหน้าไปต่อในการแข่งขนระยะยาวข้ามปีล่าสุดก็แยกทางกับมงคลน,นามนวดและอดุลลาศก็สองแข้งวัยเก่าของทีมก่อนไทยลีกจะกลับมาแข่งอีกครั้งในเกมที่5อีกเพียงแค่15วันจะเริ่มขาดนักเตะไป2คนก็เหลือเพียงแค่อีก15วันเท่านั้นถ้าอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปกติผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชลบุรีแต่ในเมื่อฟุตบอลเตะข้ามปีตอนนี้ไม่มีอะไรที่ชัวร์แล้วครับสโมสร ต้องอยู่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสโมสรอ,อยู่ได้นักเตะอยู่ได้ถ้าเกิดนักเตะอยู่ได้สโมสรอ,อยู่ไปได้นักเตะกม็มีที่เล่นครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์ที่ตอนนี้มันก็วิกฤตสําหรับบางทีมดังนั้นเนี่ยในเคสนี้หลายสโมสรผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่อยากระทำหรอกครับแต่มันก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไปสำหรับ2คนนี้นะครับยศสัญญาเนี่ยก็ จะเปิดทางให้ชลบุรีนั้นได้ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งมากยิ่งขึ้นเพื่อประคับประคองทีมในระยะทางที่มันค่อนข้างจะไกลามากแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ความชัดเจรเรื่องของเงินค่าลิขสิทธิ์มันจะเป็นยังไงโปรแกรมในการถ่ายทอดหลังจากนี้สําหรับสัญญาที่ยังต้องดําเนินการต่อกับทาง t u e v i s i o n จนถึงวันที่25ตุลาคมเนี่ยล่าสุดโปรแกรมที่ออกมาเดี๋ยวเอาไว้ไล่รายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าโปรแกรมที่ทางไทยลีออกมาจนถึง25ตุลาคมเนี่ย มีเพียงแค่10นัดนั่นหมายความว่ายังขาดอีก3นัดนะครับคือโปรแกรมต้องจบนัดที่13เพราะฉะนั้นอีก3นัดเนี่ยนั่นหมายความว่าสมาคมจะจ่ายเงินคืนทูหรือเปล่าหรือจะมีการเตะต่อกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้หนี้ที่เหลืออยู่อีก3เกมเพราะว่าโปรแกรมไม่ตกลงกันเนี่ยมันคือ13นัดนะครับไม่ใช่10เกม อันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันแยกปนอีกคอนเทนต์หนึ่งเดี๋ยวรอให้มันเกิดปัญหาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือว่าสื่อสารกันผิดยังไงหรือว่าผมเองอาจจะได้ขอ้อมูลมาไม่เพียงพอหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งข้อสังเกตกันมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งดังนั้นการตัดสินใจของโชว์บุรีอฟก็คิดอีกแง่หนึ่งคือได้ดันเด็กสร้างเด็กในแาคามีแบบเต็มตัวแต่คําถามก็เกิดขึ้นอีกว่าจะทดแทนตัวที่ออกไปได้หรือไม่คุณภาพของเกมจะลดลลงงหรือเป่าานนี โคชเตียสะสมก็ต้องทํางานหนักคูณ2ครับเพื่อตอบโจทย์กับสาวกฉลามชนด้วยต่อกันที่สุโขทัย FC ก็ปล่อยมงคลทศไกรแข่งฮีโร่ทีมชาติไทยให้กับตราดด้วยสัญญายืมตัวก็คงจะต่อด้วยการย้ายขาดเลยครับเพราะว่าสัญญากับสุโขทัยจะหมดในเดือนพฤศจิกายนนี้แปลกไหมครับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้จะเย็นโมงคลในวัย33คาดหวังการย้ายมาค้าแข่งที่บ้านเกิดภรรยาและก็คาดหวังว่าสุโขทัยจะเป็นสถานีสุดท้ายของอาชีพซึ่งตอนย้ายมารังครั้งคาวไฟตอนแรกก็คือหามากแฟนบอลแฮปปี้ครับแต่ว่า4นัดที่ผ่านมาลงให้สุโขทัย f c ไปเพียง23นาทีก่อนจะเก็บกระเป๋าย้ายไปตราดนั่นเองส่วนเชียงรายยูเนเต็ด แชมป์ไทยลีก2019ที่แฟนบอลยังรอคำตอบหลังจากนักเตะที่แฟนรักมากอย่างปียพลผานิชกุลหรือว่าลูกพี่ใดยของน้องๆในทีมเปิดใจแบบตรงๆท่วงถามอนาคตบนถิ่นสิงสเตเดียมซึ่งจริงๆแล้ว ประเด็นนี้นะครับผมเคยพูดไว้นานมากแล้วตั้งแต่2เดือนก่อนช่วงนั้นเนี่ยเชียงรายประกาศต่อสัญญาณเตะดารุ่งแล้วก็ตัวหลักหลาให้คนไม่ว่าจะเป็นสุริยาสิงห์มุยพิธิวัต์สุขจิตธรรมกุลศิวกรเตตะกูลแล้วก็เอกนิตป,ปัญญาแต่ดันไร้ชื่อของปียพลผานิชกุลแข้งซีเนียก็มีแฟนกวาง,งสงสงสัยเช่นกันก่อนไปทวงถามในไลฟ์ของสโมสรซึ่งทางมาดามไฮคุณปวิสรัติยภัยรัตน ประธานของทีมกวางสงก็บอกให้กับแฟนบอลไปถามตัวนักเตะเองก่อนที่ปิยพ์ดาวเตะสารพัดตำแหน่งจะตอบแบบตรงๆเหมือนเป็นการระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเอง ถึงต้นสังกัดกว่างสงด้วยข้อความที่ว่าผมมาสนามซ้อมทุกวันครับจริงๆมีอะไรก็คุยได้เลยการดําเนินเรื่องสัญญาไม่ใช่หน้าที่ของแฟนบอลผมรอคุยตั้งแต่เหลือสัญญา1ปีแล้วครับจนตอนนี้เหลือ4เดือนกว่าๆเข้ากดบอสแมนแล้วเรียบร้อยผมเข้าใจนะครับเรื่องอายุของผมค่าตอบแทนอาจจะน้อยลงอันนี้ผมเข้าใจได้ครับ ผมเคารพในตัวสโมสรและจะรอคุยกับที่นี่เป็นทีมแรกเพราะจริงๆหลายคนก็รู้อยู่ว่าผมวางแผนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ถ้าสโมสรจะยังไงผมยอมรับการตัดสินใจครับคุยได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจผมเข้าใจว่าสโมสรและองค์กรต้องเดินต่อไปแต่ชีวิตฟุตบอลของผมและครอบครัวก็ต้องเดินต่อไปเหมือนกันเคารพการตัดสินใจนะครับสำหรับผมอึ้งเลยนะครับเพราะอ่านข้อความตามนี้เพราะยากที่จะเห็นใด ออกมาพูดตรงๆแบบนี้ได้ในถือเป็นศิลปินลูกหนังอีกหนึ่งคนของวงการก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อด้วยแล้วก็ไม่หล่นคำพูดอะไรที่เสียเสียหหยหายกับทั้งตัวเองแล้วก็ทีมถ้าเกิดย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ตัดสินใจย,ย้ายออกจากเมืองทองก็มีหลายสโมสรในเมืองหลวงยื่นข้อเสนอซึ่งตัวเลขมากกว่าเชียงรายด้วยซ้าแต่ตัวนักเตะเองตัดสินใจเลือกขึ้นเหนือเพราะความสงบอยากหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงครับและแน่นอน ปียพลผานิชกุลนั้นก็ตอบแทนผลงานด้ฝีเท้าไม่ใช่เพียงแค่การย้ายมารับเงินเดือนไปวันๆเขาก็พาหว่างทรงพังหาดคว้าแชมป์เอฟเอคัพสองสมัยหลีกคัพอีก1สมัยไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพอีก2สมัยและก็ถ้วยสําคัญบันทึกประวัติศาสตร์นั่นคือไทยลีกสมัยแรกของสโมสรจากปี2016ถึง2020 ก็5ปีเต็มแล้วนะครับลงเล่นเกิน100เกมในสีเสื้อกวางสงมหาภัยไม่แปลกใจครับทำไมแฟนบอลจะยกให้กับได้เปียพนเป็นว่าที่ตำนานเชียงรายยูเนเต็ดคนหนึ่งถามว่าทําไมไดถึงมีอิทธิพลต่อเชียงรายมากที่ผมรู้มานะครับเขาถือเป็นซีเนียเป็นพี่ชายเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆในทีมเป็นคนที่บ้าแท็กติกมาก ตัดวิดีโอวิเคราะห์การเล่นของตัวเองแล้วก็น้องๆในทีมหาจุดอ่อนจุดที่ต้องแก้ไขามาติวเข้มน้องๆเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ทั้งในห้องแต่งตัวและนอกสนามด้วยในบางครั้งถูกเรียกว่าลูกพี่ใดแฟนบอลถึงได้รักใดมากและใดเองเด์ก็ผูกพันกับเชียงรายมากซึ่งลงทุนทําธุรกิจทั้งร้านกาแฟร้านเค้กร้านอาหารที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าอนาคตของใดกับเชียงรายยูเนเต็ดจะเป็นอย่างไรต่อ แฟนบอลอยากเห็นใดในพาสของนักเตะและก้าวต่อไปเป็นโค้ชเหมือนที่เชียงรายเคยทำกับธีรศักดิ์โพ้นจากนักเตะ100เกมสู่โคช้ชใหญ่ของทัพสีส้มคิดดูนะครับตอนนี้แฟนบอลกว่างรงที่ผมมอนิเตอร์จากเพจของคุณมิติและก็เพจของสโมสรเชียงรายก็มีการผุดแฮชแท็กเซฟปิยพลเพื่อต้องการให้สโมสรมอบสัญญาฉบับใหม่ให้สัญญาเดิมเนี่ยจะหมดลงในอีก4เดือนนับจากนี้มุมมองผมครับผมรู้สึกยินดีที่บอลไทยสโมสรไทย มีฟีลลิ่งแบบนี้แต่อะไรก็ตามครับเวลานี้นักเตะก็ต้องขยับแล้วเช่นเดียวกันจะมานั่งรอความชัดเจนฝั่งเชียงรายอย่างเดียวไม่ได้แม้ใจอยากอยู่เชียงรายต่อโดยมีหลายทีมทั้งไทยลีก2และไทยลีกหนึ่งสามารถพูดคุยกับนักเตะและเอเย่นของนักเตะได้เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปเมืองทองเป็นไปได้ครับเพราะว่าเมืองทองและก็โคชกามารู้ดีถึงฝีเท้าของไดเปียพลถามว่าไดาในวัย3าเก่งขนาดไหน ผมนิยามสั้นๆนะครับอันนี้ส่วนตัวรู้จักกับน้องด้วยทีรทรเนี่ยคือโครบอลเท้าซ้ายสําหรับผมเปียพนก็คือโครบอลเท้าขวาครับเล่นได้ทุกตําแหน่งเข้าใจเกมแล้วก็เป็นผู้นําตามธรรมชาติของเกมลูกหนังผมเคยเห็นไดเล่นครั้งแรกตอนอยู่สโมสรชนบุรีตอนนั้นเขาเล่นในตําแหน่งมิดฟิลต์ตัวรุกวิธีการเคลื่อนที่การเล่นบอลสวยงามและณวันนี้ครับถึงแม้เขาจะถอยมาเล่นในเกมรับแต่ว่าความคิด แล้วก็ทัศนคติในการลงเล่นเรายังเห็นความสามารถของเขาอยู่เหมือนเดิมแต่แน่นอนกับเมืองทองอาจจะยังไม่ใช่ในตลาดรอบพิเศษนี้ครับเพราะว่าหลายทีมเนี่ยก็เซฟเงินกันหมดอยู่ให้ครบสัญญาอีก4เดือนตลาดรอบ2ก็มารอลุ้นกัน ไปที่ตราด FC ที่ตอนแรกประกาศได้ตัวเจ้าตุ้ยกรวิทนามวิเศษปราการหลังจอมเก่าในวัย34อดีตแข่งทีมชาติไทยแต่ว่าฉลามชนกลับเลือกที่จะปล่อยตัวกรวิทไปอยู่กับทีมเมืองการยูเนเต็ดในศึกไทยลีก3เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับตอนแรกเนี่ยกรวิทจะย้ายไปตราดเรื่องนี้เรื่องจริง แต่มาเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายก็โทรหานายกวิเชียนประธานของตราดตอนเที่ยงคืนเปลี่ยนใจไปเมืองการยูนเต็ดเหตุผลเพราะว่าต้องการดูแลภรรยาที่กำลังตั้งครรภอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งไม่ได้ไกลาจากจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องนี้ทางตราดก็เข้าใจครับไม่มีอะไรที่ต้องโกรธกันกับนักเตะหรือว่าสโม,มสรชมบุรีเดินหน้าหาเกมรับคนใหม่แทนอย่างไรก็ตามตราด ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อทางชมบุรีเนี่ยปล่อยตัวสิริโชคพาโสกองหน้าอนาคตไกลในวัย21ปีมาให้ยืมตัวแทนผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมชอบเด็กคนนี้ครับก็หลงไหลในฝีเท้าของเจ้าย้าแล้วก็อยากเห็นเด็กคนนี้บนศึกไทยลีกสิริโชคเนี่ยเคยไปเล่นอยู่เจลีกษาอย่างที่เราทราบกันก็ได้ประสบการณ์กลับมา เป็นประสบการณ์ที่ลำค่าสำหรับเด็กในวัยเดียวกันแต่ว่าพอกลับมาอยู่ไทยสภาพแวดล้อมเพื่อนและการใช้ชีวิตนอกสนามดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของเขาเรื่องเทคนิคฝีเท้าการจบสกอร์ถ้าในวัยเด็กเราเห็นกันนะครับเขาคือดาวรุ่งที่น่าจับตามมอมแต่ในความเป็นจริงสิทธิโชคก็ดูเจ้าเหนือมาอ้วนขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ชมบุรีก็ตัดสินใจใส่โปรแกรมซ้อมเช้าเย็นให้กับนักเตะตอนแรกดูเหมือนจะดีขึ้นรีดน้ำหนักลงได้ แล้วก็ลงเล่นยิงแบบสวยงามติดตาบนไทยลีกปีก่อนทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางแต่การบริหารคนคือศาสตร์และศิลป์ดูแลดีใส่ใจแค่ไหนแต่ช่วงเวลานอกสนามซ้อมชนบุรีไม่สามารถที่จะกดสิทธิโชคไว้ได้โคชเตี้ยจึงตัดสินใจปล่อยดาวรุ่นในวัยไปเจออะไรใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆเปรียบดังภารกิจลูกฉลามเปลี่ยนบ่อ ซึ่งการไปตลาดที่มีอาจารย์พยงขุนเรนคุมทัพเน้นซ้อมหนักวิ่งบ้าเลือดก็จะช่วยสิริชโชคนั้นเจอสิ่งที่แตกต่างและน่าสนใจตรงที่ว่าตลาดเก่งในเรื่องนี้ด้วยครับเปลี่ยนนักเตะจากการถูกมองข้ามให้มีค่าตัวอย่างเช่นเจรบสัมภาวดีวงสกรชัยกุลเทวินแล้วก็ทัชชานนท์นักราวงจุดนี้สําคัญนะครับสิริชโชคในวันนี้ไม่ใช่เด็กอีกแล้วนี่คือโค้งสําคัญของชีวิตจะถูกนิยามว่าอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาด้วยผมคนหนึ่งไม่อยากเห็นสิริชโชค จากเด็กที่มีพรสวรรค์แต่มาขาดพรสแวงเป็นแบบแข่งรุ่นพี่ที่เก่งเล็กแต่พอมาสู่ชุดใหญ่หายไปจากระบบจนต้องย้ายทีมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหายไปมันเป็นแบบนี้มาหลายคนแล้วครับก็ขอให้อย่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับน้องยะพี่ว่าเองทําได้นะครับสู้ๆหน่อยแล้วเชื่อว่าจะกลับมาข้ามมาที่บุรีรัม์เมื่อริคาร์โด้บุยโนอดีตกองหน้าชาวบราซิลที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับทางบุรีรัมยูเนเต็ดโพลคอมเมนต์ในไอจีแฟนคลับสโมสรแบบปริศนาว่าเฟซโค ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นรูปที่มีโบซิด้าบันโดวิชเฮดโค้ชของทีมยืนเด่นเป็นสง่าในรูปพร้อมด้วยนักเตะคนต่างๆในทีมซึ่งแข้งรายนี้ครับได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยคําว่าเฟซโค้ชพร้อมกับนิ้วโป้งชี้ลงด้านล่างต่อด้วยไฟติ้งบุรีรัมเรื่องนี้ผมมองว่าไม่แปลกครับเพราะว่าการทํางานทุกองค์กรย่อมมีเรื่องแบบนี้คุณเคยไม่พอใจหัวหน้าคุณไหมล่ะมันก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับ ซึ่งเคสนี้แน่นอนบูเอโน่ย่อบไม่พอใจบันโดวิชที่หั่นเขาออกจากทีมกลายจะไปคิดแหละครับว่าเซ็นมาต้นปียังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยมายกเลิกสัญญาแต่นี่คือฟุตบอลก็เอาเป็นว่าบอซิดาบันโดวิชจะคิดถูกหรือคิดผิดก็อยู่ที่ผลงานในสนามล้วนๆครับบุริรามก็ต้องเดินหน้าต่อไม่จําเป็นต้องเอาการโพสต์ของบูเอโน่มาแบกไว้บนบ่าเสียเวลาครับงานใหญ่ตามจ่าฝูงก้าวแต้มสําคัญกว่าและงานนี้ผมก็มั่นใจว่าบันโดวิช คงเข็ดกับนักเตะบราซิลไปอีกนานเพราะจากการเสริมทัพรอบใหม่เราก็เห็นชัดว่าตัวต่างชาติของบุรีรัมไม่มีบราซิลในโผลเลยแม้แต่คนเดียวส่วนความเคลื่อนไหวของทีมสวัสด์แคทนครราชสีมาเอฟซีหลังจากพ้นช่วงพักโควิด -19 ก็กลับมาซ้อมตามปกติเพื่อเตรียมทีมในการสู้ศึกไทยลีกที่จะกลับมาแข่งในวันที่12กันยายนนี้ล่าสุดครับเซนหนักเตะจากชุดอะคาเดมีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก็จะมีทั้งเจ้าโรมโรมรันรอดวินิจ เจ้าเมธพีระเมษจันทรหกเจ้าทีมนนทวัฒน์สาราดเจ้าโก้ธนพัฒนดิรันดรน,นะครับน้องเนส พัชรพงษ์ประทุมมาขึ้นสู่ชุดใหญ่โดยทางโค้ชโจก็แฮปปี้ไปครับได้เห็นผลผลิตลูกแมวที่ทางไก่เกียรติคูณธนทรัพย์หรือว่าไก่เกียรติเบียดตะคุ้กาวฝีเท้าจนมั่นใจว่าซ้อมกับชุดใหญ่ได้ดังนั้นก็อยากให้แฟนบอลสวัสดีแคทเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจอย่าไปคาดหวังสูงอย่าไปพูดถึงปัญหาที่มันผ่านมาแล้วครับและมันยังสะสมอยู่เนี่ยยังไงมันก็แก้ไม่ได้เรามีหน้าที่เชีย์ผมเชื่อว่านักเตะเยาวาชนจะเก่งเทพก็ต้องค่อยๆดูเพราะนี่คือแง่อนาคตมันต้องใช้เวลาครับ เมื่อไปไหนมีเงินถุงเงินถังบวกกับความไม่แน่นอนของบอลไทยยุคนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะได้เงินสนับสนุนจากสมาคมเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนความสําเร็จก็อยากได้แต่เซฟทีมไว้ให้รอดก่อนดีกว่าสําหรับสถานการณ์วันนี้ของบรรดาทีมเล็กทั้งหมดสรุปก็คงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าตลาดรอบพิเศษที่มันผิดเพี้ยนแบบนี้เนี่ยมันก็นําพามาสู่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นแต่แน่นอนต้องเห็นใจทางสโมสรครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นช่วงปกติเองเนี่ย หลายสโมสรต้องถูกตำหนิแน่ทำไมถึงยกเลิกสัญญากับนักเตะที่เซ็นมาเพียงแค่5วันเอาอย่างเคสของสมุทรปราการเราต้องพูดกันตรงๆน,นะครับเซ็นมา5วันแล้วก็ยกเลิกเพราะว่ามีเหตุผลตรงที่ว่าคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยจะจบฤดูกาลช่วงสิ้นปีมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจในช่วงเวลาปกติแต่ช่วงเวลาแบบนี้ครับสโมสรเขาอยู่ไม่ได้นักเตะก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นส่วนรวมมันก็มีความสําคัญเหมือนกันก็ ต้องใจเขาใจเราครับช่วงเวลาที่มันแย่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนใครไม่โดนใครไม่รู้ครับแต่หลังจากนี้ค่อยๆพลิกฟื้นมันขึ้นมาครับสถานการณ์ที่แย่กว่านี้ในเลกทีสามก็ยังรอการช่วยเหลืออยู่ทีหนึ่งทีสองก็ยังคลุกฝุ่นกันอยู่ครับแต่บรรดาทีมใหญ่หลายทีมพยายามจะประคับประคองแล้วก็พยุงให้หลีกมันยังคงอยู่และนะครับพยายามจะมองเห็นถึงความสําคัญของบรรดาทีเล็กๆด้วยที่หลายๆทีมตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหา เอาเป็นว่าผมเองให้กําลังใจนะครับพยายามจะพูดถึงปัญหาไม่ได้อยากให้บนไทยมีมูลค่าลดลงเลยครับแต่อยากให้เห็นว่าปัญหาพวกนี้ถ้ามันแก้ได้มันก็จะผ่านปัญหาไปได้โดยที่เราไม่ต้องมาเจอมันอีกนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับดังนั้นฝากกันไปด้วยทีมใหญ่สเสบียงหนาอยู่กันยาวทีมเล็กสเสบียงน้อย เห็นช้างขี้อยากขี้ตามช้างค่อยๆนะครับค่อยๆวางโปรแกรมวางแผนกันไปผมเองก็ไม่ได้มีความสามารถเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราก็พอจะเห็นจากปัญหาที่มีการอ่ะเล่าให้ฟังกันบ้างทั้งบรรดาพี่น้องในวงการสื่อหรือว่าแม้แต่บรรดานักเตะหรือว่าโคช้ชที่เคารพรักกันในวงการฟุตบอลแบบนี้ครับและเป็นข่าวสารกันแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามพวกเราต่อไปนะครับเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างน้อยคุณเป็นคนรับสารคุณฟังแล้วคุณเข้าใจบอลไทยมากขึ้น อย่าด่าบอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือดของเราทุกคนและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเมื่อหลายบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทางทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกด like, ิกดไลค์กดแชร์กันได้และที่สาคัญครับใน YouTube Channel ของเราอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่นะครับกระดิ่งจะแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อผมลงคลิปใหม่สําคัญมากครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นทางไลฟ์ของ รายการซึ่งผมอยากจะพูดคุยในการตอบคําถามที่มันค้างอยู่จากคอมเมนต์ต่างๆบางทีเราก็ตอบไม่ทันนะครับแต่เราอยากจะคุยกันมากขึ้นสื่อสารในอีกแบบมากขึ้นนอกเหนือจากการทําคลิปแบบนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ